มาดูกันที่จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ค่ะทางเนชั่นทีวีก็ได้ร่วมกับพันธมิตรนะคะจะตั้งเป็นภาคีเครือข่ายค่ะในการเข้าไปช่วยเหลือฟื้นฟูนะคะพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมค่ะโดยจะเริ่มต้นโครงการฟื้นฟูในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปซึ่งทางด้านรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเนชั่นบรอดคาสติ้งคอร์ปอเรชั่นคุณนงนาถหานวิไลก็บอกว่าโครงการนี้ถือว่าเป็นความร่วมมือกันระหว่างทางเนชั่นกรุ๊ปและภาคีเครือข่ายพันธมิตรก็ได้มาร่วมกำลังกันเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของทางภาคใต้ขั้นตอนการทำงานของทางภาคีเครือข่ายค่ะก็จะมีทีมจิตอาสาลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายคัดเลือกพื้นที่ชุมชนแล้วก็ครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนจากนั้นก็จะเริ่มการซ่อมแซมฟื้นฟูไม่ว่าจะเป็นชุมชนโรงเรียนบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายอยู่ในขณะนี้นะคะรวมทั้งจะมีการมอบสิ่งของสำหรับการประกอบการยังชีพอย่างเช่นพื้นที่ของการเกษตรก็จะมีการมอบเมล็ดพันธุ์พืชให้กับเกษตรกรด้วยค่ะสำหรับภาคีเครือข่ายคืนชีวิตคืนชุมชนให้คนใต้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนค่ะอย่างเช่นบริษัทปูนซีเมนต์ไทยบริษัทไทเกอร์ดิสทริบิวชั่นแอนด์โลจิสติกบริษัทนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดอัมพลฟู้ดโปรเซสซิ่งจำกัดไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดพฤกษาเรียลเอสเตทบริษัทไดเมทสยามบริษัททางยกระดับดอนเมืองบริษัทเฮฟเฟเล่ประเทศไทยฟอร์ดมอเตอร์ประเทศไทยซิงเกอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทฟรีเพชอิซูซูเซลจำกัดบริษัทลิกซิกส์ประเทศไทยจำกัดมหาชนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมูลนิธิอาสาบรรเทาภัยและสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทยค่ะพาคุณผู้ชมไปฟังเสียงเหล่าพันธมิตรที่ได้มาร่วมงานนะคะว่ามีความรู้สึกยังไงแล้วก็จะมีโครงการความช่วยเหลือยังไงกับพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ค่ะไปฟังค่ะก็สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้เนี่ยนะคะสำหรับทางนิสสันเองนะคะนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยก็ต้องขอขอบคุณทางเนชั่นมากๆนะคะที่ได้เชิญชวนเราเข้าสู่โครงการนี้นะคะเราก็เต็มใจเป็นอย่างยิ่งนะคะก็ในฐานะที่นิสสันนะคะอยู่ที่ประเทศไทยมานานกว่า60ปีนะคะเราก็ได้เป็นพันธมิตรที่ดีของคนไทยแล้วก็ลูกค้าคนชาวไทยเองก็ให้ความไว้วางใจในนิสสันมาตลอดแล้วก็ในเมื่อที่ทางภาคใต้ของเราเองเนี่ยได้รับความเดือดร้อนนะคะทางนิสสันก็อยากจะมีส่วนร่วมในการที่จะนำการส่งมอบความช่วยเหลือต่างๆนะลงไปในพื้นที่นะคะซึ่งที่ผ่านมานะคะในเรื่องของการช่วยเหลือชาวใต้เองเนี่ยเราก็ได้ทำในเรื่องของการที่ในเรื่องการมอบส่วนลดในค่าอะไหล่นะคะแล้วก็มีการจัดทีมช่างเนี่ยลงไปในพื้นที่เพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมบำรุงรักษารถนะคะก็ในนั้นก็ทำไปส่วนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ร่วมกับพนักงานของเรานะคะในการนำบริจาคสิ่งของนะคะของอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นเนี่ยส่งไปให้กับชาวใต้นะคะก็ในส่วนของลิกซิวประเทศไทยจำกัดมหาชนโดยผลิตภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ดนะคะเราก็ทราบข่าวปุ๊บเราก็รีบจัดการเลยนะคะในการนำสุขภัณฑ์เครื่องสุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ดไม่ว่าจะเป็นโถสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้านะคะก๊อกน้ำแล้วก็อุปกรณ์ที่ในห้องน้ำนะคะมามอบให้เลยนะคะโดยไม่ลังเลนะคะพร้อมกับทางบริษัทก็มีเงินสมทบมาด้วยนะคะ 50,000 บาทแล้วก็พนักงานสมทบมาเพิ่มอีก14,000 บาทนะคะทั้งหมดเราก็เอามามอบให้ทางเครือข่ายเลยค่ะครับก็ทางบริษัทไทยระดับดอนเมืองหรือดอนเมืองโทเวนะครับในการช่วยเหลืออุทกภัยชาวใต้ครั้งนี้เนี่ยเราก็ร่วมกับทางเนชั่นนะครับก็คือเราได้บริจาคน้ำดื่มไป 2,000 ขวดแล้วนะครับเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานอกจากนี้เองเนี่ยเราเองก็ได้แจ้งให้พนักงานทุกคนเนี่ยร่วมกันบริจาคข้าวสิ่งของนะครับรวมถึงเราก็จะมีการทำถุงยังชีพนะครับเพื่อลงไปแจกช่วยเหลือชาวภาคใต้อีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้เองเราก็จะร่วมกับทางเครือเนชั่นนะครับลงไปในช่วงวันที่23-24กุมภาพันธ์นะครับเพื่อลงไปช่วยเหลือถึงที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยก็ทางทีมงานได้เตรียมเอาเมล็ดพันธุ์พืชนะครับไปช่วยให้พี่น้องชาวใต้นะครับได้เอาไปปลูกแล้วก็ใช้ในการยังชีพรวมถึงเอาไปการจำหน่ายด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับที่โทเวเริ่มร่วมกับเนชั่นและเครือข่ายทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้นะครับให้ช่วยให้มีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นนะครับผม